ว้าวสวัสดีค่ะนี่จะเลือกตัวเป็ดอะไรคะเนี่ยสัตว์อะไรคะก็ได้ค่ะอ๋อนี่มันเป็นอ๋อจะเป็นสะพานบ้านหาตัวอะไรก็ได้อ๋อนี่มันมีปลาแล้วโอ้เบบี้ด้าโน่ daddy fish and swan ก็มองเราเราก็มองมันเชื่อว่าจ๋าจะค่อนข้างจะแบบปาลิโก้นะครับปาลิโก้ที่มาดูลูกมันเร็วลูกมันนี่ลูกมันทั้งนั้นคอยาวมากเลยครับขาที่ยาวประมาณ50เซนได้นะครับมันจะมืดๆนิดหนึ่งนะเพราะมันย้อนใช่ครับจับตรงนี้ก่อนสี่ดูสี่มือพองที่ร้านเซเฮคาเฟ่แอนด์คูซีนนะคะก็คือจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เป็นมินิซูด้วยก็คือมีจัดให้เด็กๆน้องๆได้มาเล่นกันคุณพ่อแนะนำเลยนะครับร้านนี้สำหรับผู้ปกครองน้องหนูนะที่จะพาเด็กๆมาเที่ยวก็สามารถจะมาเที่ยวร้านนี้ได้ร้านนี้มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีสัตว์หลากหลายชนิดให้ชมนะสัตว์ทุกชนิดชมฟรีนะครับเล่นกับสัตว์ฟรีนะครับนกฟินเจ็ดสีหรือนกสายรุ้งค่ะนี่เขามีอ่านด้วยนะเป็นนกที่มีสีสันสวยงามมีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียอันนี้นกอะไรคะเนี่ยนกตอนนี้นกอะไรคะเนี่ยนกอะไรคะเนี่ยนกอะไรนกจาฟาเหรอเดี๋ยวคุณพ่อขอไปถ่ายรูปก่อนนะปาลิโก้ยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมยังครับถ้าคุณแม่ไปจองโต๊ะก่อนนะไปนั่งก่อนอะไรไปเดี๋ยวพายายไปนั่งตรงนู้นไปเลยไปครับเข้ามาที่นี่คือจะชมสัตว์ดีเล่นกับสัตว์ดีสวัสดีครับน้องหนูวันนี้เราอยู่กันที่เซเฮก็คือเป็นคาเฟ่มีร้านอาหารมีอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีสัตว์เล็กๆมีสวนเป็นเขาเรียกเป็นสวนสัตว์เล็กๆให้น้องๆหนูๆ นะครับสามารถเข้ามาเล่นเข้ามาชมสัตว์ได้นะครับก็ที่นี่เขาไม่คิดเงินนะครับเรื่องฮะเราจะเข้าไปชมสัตว์เล่นสัตว์อะไรเล่นกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเขาไม่คิดเงินนะครับจะมาลงมาตรงนี้ก็ได้นะลูกอึ้งแล้วก็ตอนนี้ก็ในช่วงของหน้าหนาวของประเทศไทยนะเราอยู่กันที่พุทธมณฑลสายเจ็ดนะครับอากาศก็เย็นๆนะครับตอนนี้คือวันที่10ธันวาเป็นวันหยุดเราก็พาเด็กๆมาเที่ยวที่เป็นสวนสัตว์แบบเล็กๆใกล้ๆกรุงเทพนะครับเราก็จะปลูกต้นทานตะวันสวยเดี๋ยวอีกสักระยะก็น่าจะสามารถเก็บทานตะวันอันนี้มารับประทานเมล็ดได้วันนี้คุณพ่ออยู่ที่เซเฮ
แอบมาดูเจ้าหงส์นะหงส์น้อยน่ารักแอบมาดูหงส์นะครับหงส์นี่นะฮะสัตว์ทุกชนิดที่นี่จะสามารถดูฟรีเล่นเล่นกับสัตว์ได้ฟรีนะไม่เสียเงินนะครับแล้วก็น้องๆหนูๆที่อยากมาก็สามารถบอกผู้ปกครองได้เลยนะสามารถมาเที่ยวกันใกล้ๆกรุงเทพนะครับสำหรับคนที่วันหยุดไม่ได้ไปไหนนะครับเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้ Stay Hey เขาเห็นเราเขาจะมาหาเลยครับนี่คือพ่อแอบถ่ายนะถ่ายอยู่ข้างต้นทานตะวันนะครับต้นทานตะวันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็แอบถ่ายเจ้าหงส์เขาไม่ก็เราจะให้มาให้อาหารครับเขาก็จะมาหาตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวใหญ่กว่าเป็ดประมาณ4เท่านะครับThank you.
ะไปชมนกฟลามิงโกอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าหน้าร้านนะครับก็ที่นี่เหมาะสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆที่นี่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับสวัสดีค่ะหนูจาวาเล่นอะไรอยู่คะลูกโอเคพี่จะวาจะไปจองโต๊ะก่อนใช่ไหมเอาไปได้เลยตรงนี้สวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโซนสำหรับนี่ก็เป็นโซนสำหรับชมสัตว์เหมือนกันนะครับอีกโซนนึงซึ่งก็อยู่บริเวณที่ต่อมาจากลานจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมนะต้องเดี๋ยวเราจะให้ชมมุมมองของการเดินเข้ามาจากหน้าร้านนะครับสมมุติว่าเราจอดรถสมมติว่าเราจอดรถหน้าร้านนะครับเราจอดรถหน้าร้านนี่ครับสมมติเราจะเดินเข้ามาเราจะเห็นมุมมองซ้ายมือซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นฟาร์มขนาดเล็กนะครับก็จะมีนกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกเป็ดหงส์สวัสดีค่ะไปไหนมาคะเนี่ยไปจองโต๊ะมาค่ะในร้านก็จะมีทั้ง indoor และ outdoor นะแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำแต่คุณแม่จอง outdoor ใช่ไหมครับเพราะว่าแล้วเขามีพัดลมให้ใช่ไหมครับมีพัดลมให้ดีมากเลยช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะเราก็จะเลือกนั่งเฉพาะนอกร้านนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยกับครอบครัวกับทุกคนในครอบครัวนะครับและผู้อื่นด้วยอันนี้คือนกค่ะมันนกฟินเจ็ดสีหรือนกสายรุ้งค่ะ
นี่เขามีอ่านด้วยนะเป็นนกที่มีสีสันสวยงามมีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียอันนี้นกอะไรคะเนี่ยนกตอนนี้นกอะไรคะเนี่ยนกอะไรคะเนี่ยนกอะไรเนี่ยเสียงดังมากเลยนกจาฟานกอะไรนกจาฟาเหรอเดี๋ยวคุณพ่อขอไปถ่ายรูปก่อนนะมิโก้ยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมยังครับถ้าคุณแม่ไปจองโต๊ะก่อนนะไปนั่งก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวพายายไปนั่งตรงนู้นไปเลยเราไปดูนกกันต่อละชิงช้าตรงนี้เขาจะมีชิงช้าให้เราให้เด็กๆสามารถนั่งได้นะครับอันนี้มันชิงช้านี้จะรับน้ำหนักได้60ไม่เกิน60กิโลกรัมถ้าใครรู้ตัวว่าน้ำหนักเยอะก็นั่งมานั่งไปก่อนเทียบอาจจะขาดได้นะThank you.
เราก็จะพาน้องจาวาไปชมสวนนะครับต่อจากฟาร์มิงโก้มาก็จะเป็นสวนนะร้านเขาร้านเซเฮคาเฟ่และก็ซีนอันนี้เราจะเดินได้รอบๆพื้นที่ร้านเลยนะครับพื้นที่ร้านเนี่ยน่าจะประมาณ10ไร่ถึง15ไร่โดยประมาณนะเราเดินจากร้านมานะซึ่งก็จะมีหลายโซนด้วยกันนะครับเป็นร้านคาเฟ่ที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับครอบครัวและทุกคนนะครับอันนี้เราจะพาเดินชมรอบๆร้านก่อนนะครับอันนี้คุณแม่กับน้องจาวาก็ไปจองโต๊ะแล้วอันนี้เป็นบริเวณรอบร้านนะครับตอนนี้ป่าภายเขาจะมีมุมของน้ำตกให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมุดไปดูกันไปดูกันว้าวเข้ามาตรงนี้เย็นมากเลยครับเนี่ยลบนิดนึงนะโอ้เขาก็จะมีน้ำตกอย่างนี้นะครับเป็นน้ำตกที่ใช้ปั๊มน้ำขึ้นมาแต่ว่าทำเรียนแบบธรรมชาติได้เหมือนธรรมชาติมากครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ที่ทางร้านจัดแต่งไว้ให้ซึ่งถ้าดูจากโดยรวมตรงนี้นะครับคุณพ่อคิดว่าดูตรงนี้นะคุณพ่อคิดว่าทำได้ดีมากนะครับในบ่อตรง
นี้ก็จะมีทั้งหาดนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาปลาบางกอนนะฮะปลาบางกอนในสระตัวใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าคุณพ่อถ่ายไกลๆนะก็ตัวก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเห็นตรงนี้นี่มุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เรานั่งรับประทานอาหารกันในร้านนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆร้านนะครับเขาจัดได้ดีมากๆครับคุณพ่อประทับใจมากเลยตอนนี้เราใช้กล้องของที่มากับคนนะตอนนี้เราใช้ไมค์ที่มากับกล้องนะกล้องซึ่งไม่แน่ใจว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับคุณพ่อขอเข้าไปใกล้พ่อคุณใส่น้ำตกทำได้ดีมากครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้คือขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ทางร้านจัดแต่งไว้ให้นะครับที่ระบบนิเวศเขาก็จะทำงานเองนะครับก็จะมีพืชหลากหลายชนิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งตกเขาก็เป็นน้ำตกที่ใช้ปั๊มน้ำนะครับปั๊มขึ้นมาจากบ่อจากสระตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเรามีเปรย์หรืออะไรสักหน่อยนะหมอนคุณพ่อว่าหมอนการนอนมากเลยพักผ่อนหย่อนใจได้เต็มรูปแบบนะครับคือทางร้านเนี่ยลักษณะของร้านคือเป็นคาเฟ่ที่มีสัตว์นะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเขาเรียกทอดอารมณ์นะครับก็คือพักผ่อนหย่อนใจได้จริงนะครับเราอยู่กันที่เซเฮคาเฟ่รักซินพุทธมณฑลสาย7นะครับขอให้ดูนิดหนึ่งครับนี่วันนี้เขาก็ทำที่นั่งไว้ให้เรากับครอบครัวนั่งดูสัตว์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งดูสัตว์ได้นะครับคุณพ่อเดินมาจากตรงนี้นะครับที่มาถึงหน้าร้านเลี้ยวขวาเข้ามาเลยฟอร์มิงโก้เข้ามานะครับตรงนี้ก็หน้านั่งพักผ่อนนะครับช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็ประถมก็อากาศเย็นๆนะน้ำตกอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่น้ำตกคุณพ่อเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับน้ำตกแล้วก็มีติดป้ายเตือนไว้ให้นะครับนี่คือโปรดระวังหมาห้ามนำเราไม่รู้ว่าอาหารที่เรานำมานั้นคือเชื้อโรคหรือว่ามีอะไรหรือสัตว์เป็นอาหารที่สัตว์เขารับประทานหรือเปล่าเขาแนะนำก็คือไม่นำอาหารจากภายนอกเข้ามานะครับนี่คือจะชมสัตว์ทีเล่นกับสัตว์ทีนะครับไม่คิดเงินใดๆก็น่ารักมากเลยสำหรับครอบครัวก็คิดว่าเราไม่ได้ห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณไม่เกิน50กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางประมาณ40ถึง50นาทีโดยประมาณครับThank you.
แล้วก็จะมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารเข้ามาในร้านอาหารแล้วนะครับสวัสดีค่ะน้องจะมาแนะนำเพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างครับเนี่ยปลาตัวใหญ่มากค่ะอันนี้คือปลามังกรนะครับวันนี้น้องจะมาได้สั่งอาหารอะไรบ้างแล้วคะเนี่ยสั่งอะไรนะกะทิโคหมูบาร์บีคิวอ๋อปลาอะไรเนี่ยปลามังกรไม่ใช่อันนี้ปลาครับต้องใช้ปลาหางปลาหางนกยูงเหรออาหารอ๋ออาหารเดี๋ยวน้องจะมาจะให้อาหารปลานะครับคุณแม่ขาอันนี้เราสั่งเราออเดอร์ไปแล้วใช่ไหมครับว้าวอะไรคะเนี่ยอะไรคะแม่ค่ะอ๋อนี่มันเป็นอ๋อครับอันนี้มันมีปลาแล้วคะเนี่ยแนะนำหน่อยได้ไหมคะนี่คือมีปลาหรือไม่เป็ดคะเนี่ยเป็ดค่ะแม่ค้าบอกอ๋อเป็ดนะแม่ค้าเคยเห็นเป็ดแบบลูกเป็ดค่ะแม่ค้าลูกเป็ดนะอันนี้คือเป็ดเมเปิลนะครับเป็ดเมเปิลMabel. Mabel. ที่เขามีภาษาอังกฤษ Yes. พูดภาษาอังกฤษ Good morning. คุณตอนนั้น Can you speak English? Yes. Yes. ฉันจะว่าเป็น teacher. And what is this? What is this? Teacher is a duck. It's a duck. And duck. 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 What is that? Or duck. Duck.And duck. What is it? Hangyong. Oh, ก็คือ swan. That is a baby. That is a baby. It's a mommy. It's a mommy. Thank you, Daddy. Okay. Wow. คุณยายมาด้วยครับนี่ก็น้องจาวาก็จะให้อาหารปลานะโอเคไปขยับไปขยับไปขยับไปใช่ไหมโอ้อันนี้คือปลาครับปลาครับกินแล้วไปขยับอีกอันนี้คือเบบี้จ้ะ Yes this is a baby duck Oh mommy Wow Hey what's your name?And swan.
not baby, big. Where is baby duck? Baby duck. Baby duck has so many. Wow. Okay. น้องจะวางให้อาหารให้อาหารปลานะครับ and you want to go to swimming หลังจากให้อาหารปลาเสร็จแล้วเขาก็จะมีที่หลังที่ล้างมือให้นะครับFine. And you? I'm fine. I'm fine. Teacher, what is this shirt? Duck. อันนี้คือ Mandarin. And Good morning. Good morning, teacher. And what is this? Duck. What? Baby duck.Hey, baby duck. Baby duck. And a grand duck. And grand duck? No? Here. And this is swan. Swan, not duck. Swan. Yes. And duck. Mergranzer. Yes. Duck.อาจารย์ว่าไปเดินในลูกเดี๋ยวพ่อจะถ่ายให้ไปเดินขึ้นไปด้วยนะโอเคอาจารย์ว่าเดินไปเรื่อยๆตรงนู้นเลยแล้วเดี๋ยวพ่อยกมือแล้วอาจารย์ว่าก็เดินมานะเอายืนโอเคไหมเดี๋ยวอีกเลยจะเต้นไปเลยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวไปนู่นเลยตอนเริ่มต้นเลยOkay, and one, and two, and three. Let's go. Slow, ha. ระวังตกด้วยนะ ไปค่ะจะฟ้ากระโดดด้วย yeah. 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 Yeah.